คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนครับเราพูดคุยกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ด้วยธีมที่ชื่อว่าฟังหนังดูสาระนะครับในมวลรักภาพยนตร์ไทยในมุมมองของสื่อคาทอลิกครับช่วงนี้ภาพยนตร์ไทยก็ต้องเรียกว่าขาขึ้นแล้วก็ยังดูขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหนักไปทางภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องผีนั่นเองนะครับเราพูดคุยกันมา3เรื่อง3รสครับที่หยดแล้วก็มนต์รักนักพากย์นะครับรวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันในภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อครับวันนี้สัปดาห์สุดท้ายใน EP นี้นะครับก็ขอเป็นเรื่องราวของที่ผมได้ชมมาแล้วครับแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ไทยในชื่อเรื่องดีลิทนะครับซึ่งถูกแปลเป็นไทยว่าก็ลบนั่นแหละครับเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศใน Netflix นะครับในเดือนช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือว่าดีลิทแปลว่าลบครับเราลบใครได้จริงมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องราวของดีลิทก็เป็นซีรีส์8ตอนนะครับตอนหนึ่งก็40ถึง50นาทีครับเขาก็บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ในวงของกันและกันนะครับมีครอบครัวที่เหมือนกับภรรยาเริ่มนอกใจสามีนะครับแล้วก็มีไม่ถึงเป็นครอบครัวเป็นนักเขียนทุกคนมีปมกันหมดเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องมันเริ่มในวันที่ตัวเอกของเราเนี่ยครับถูกเด็กคนหนึ่งส่งกล้องให้แล้วก็บอกว่าให้ถ่ายรูปนะครับแต่การถ่ายรูปหาเป็นเช่นการถ่ายรูปไม่ครับการถ่ายรูปกลับกลายเป็นการลบเด็กคนนั้นไปเรื่องราวก็ค่อยๆอีลุงตุงนางชุลมุนชุลเกกันไปนะครับถึงการลบคนที่ไม่อยากให้มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือมีปมต่างๆเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวบ้างเป็นประเด็นแบ็คกราวด์ของแต่ละคนบ้างเป็นประเด็นของเด็กบ้างเป็นประเด็นของผู้ใหญ่บ้างนะครับแล้วเรื่องก็พาเราไปแบบน่าสนใจทีเดียวเขาใช้คำว่า dark fantasy นะครับก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจริงแต่ว่ามันก็น่าสนใจเพราะปมมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีกล้องอยู่ในมือเนี่ยครับกล้องอันเนี้ยเป็นกล้องพิเศษนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกลบคนคนหนึ่งให้หายไปได้เลยนะครับแต่เงื่อนไขมันดันสนุกขึ้นใหม่ครับตรงที่ว่าถ้าเราอยากให้คนนั้นกลับมาเราก็ต้องไปลบเอากล้องเนี่ยนะครับไปลบคนที่ไปลบเขาแล้วก็จะมีคนกลับมาเรื่องก็อีลุงตุงนางอย่างที่เล่านี่แหละครับแต่ก็มีความน่าสนใจนะครับตลอดทั้ง8ตอน8 EP ของซีรีส์เรื่องนี้ก็เรียกว่าโอ้แบบไม่อยากลุกกันมาเลยนะครับน่าติดตามกันมามากนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ครบครันครับไม่ใช่เนื้อเรื่องที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการถ่ายภาพที่น่าสนใจมีเพลงประกอบที่น่าสนใจการวางคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆของซีรีส์เรื่องดีลิทนะครับประสบการณ์ที่ผมทำงานสื่อเนี่ยครับพอดีเรื่องเนี่ยเท่าที่ไปอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ครับเขาก็มองหลายมุมเลยนะครับมุมหนึ่งก็คือว่าเขามองเรื่องของคนหายในสังคมไทยนะครับว่ามันมีความน่าสนใจแล้วมันก็มีปมบางอย่างเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยครับก็มีรายละเอียดเหมือนกันครับผมก็เพิ่งดูภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับก็อยู่ใน Netflix เหมือนกันก็พูดถึงเรื่องคนที่อยู่ทางฝั่งภาคเหนือของประเทศไทยแต่ว่าเป็นพวกไทยใหญ่อะไรต่างๆก็พูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องของการทำให้คนหายไปเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นนี้ผมกลับมองในมุมของเรื่องสื่อเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เรามีก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยครับเราถ่ายภาพนะครับใช้กล้องฟิล์มใช้กล้องอะไรต่างๆเนี่ย
มันลบไปได้นะครับมันเป็นฟิล์มมันอะไรต่างๆมีมิตรภาพเสียเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้กล้องมันก็ลบได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเรากดลบมันก็จะไปอยู่ในถังขยะนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงกล้องดิจิตอลนะครับเราก็ต้องตามไปลบในถังขยะอีกทีมันเลยทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วคำว่า delete เนี่ยครับมันแปลว่าลบก็จริงแต่มันยังมี erase ที่แปลว่าการลบของยังลบหรืออะไรต่างๆนะครับการลบจึงมีมิติที่น่าสนใจแต่เราต้องกลับมาครับว่าจริงๆแล้วเราลบอะไรได้บ้างลบความทรงจำได้ไหมหรือมันแค่ลืมเลือนไปหรือมันแค่ทุเลาไปลบความบาปลบความผิดพลาดได้จริงแท้มากน้อยแค่ไหนในสายตาของสื่อคาทอลิกครับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องถือว่ามีแตะบรรยากาศของคาทอลิกเหมือนกันเพราะว่าตัวน้องสาวนะครับที่พ่อและแม่กับตัวเอกของอีกฝั่งนึงเนี่ยครับก็เรียนในโรงเรียนบรรยากาศของคาทอลิกนะครับเหมือนมีคุณพ่อมีซิสเตอร์มีฉากการแก้บาปด้วยนะครับมีฉากที่เห็นว่าเป็นโรงเรียนประจำของคาทอลิกเนี่ยครับเวลาที่ละครแตะเรื่องราวของคาทอลิกเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมของความลึกลับความขลังแล้วก็ฉากที่ผมเห็นอยู่ประจำที่มีการแตะก็คือว่าฉากในห้องศีลอภัยบาปนะครับแต่ไงก็สุดแล้วแต่ครับเรื่องดีรีดก็พัวพันไปกับการแก้บาปนะครับเวลาที่เราแก้บาปเนี่ยครับเราลบบาปของเราไหมนะครับขั้นตอนของการแก้บาปมันไม่ได้มีแค่ไปแก้แล้วหายแต่มันยังมีการชดเชยมีกิจใช้โทษบาปมีการพูดที่เราจะไม่ทำอีกนะครับเพราะฉะนั้นการแก้บาปมันไม่ได้ลบบาปของเราไปแบบหมดสิ้นในเชิงที่ว่าทำแล้วไปแก้หายไปแต่ว่าเราจะลบบาปของเรานั้นเราก็ต้องเป็นทุกข์ถึงบาปต้องมีการกลับใจที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อคิดประการที่สองครับสิ่งที่เวลาที่คนที่มีกล้องพิเศษตัวนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือเขาเลือกที่จะลบใครเขาเลือกที่จะตัดสินใจที่จะทำให้ใครหายไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สื่อเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้มันอยู่ในมือของเราเราเลือกที่จะเป็นคนแบบนี้ได้หรือเป็นคนดีเป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นคนที่พัฒนาแต่ว่าแน่นอนครับธรรมชาติของมนุษย์อาจจะเป็นธรรมชาติที่ต้องขัดเกลาแก้ไขหรือพัฒนาต่อไปแต่เรามีสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้และยังสามารถเลือกที่จะให้คนที่เราลบนั้นกลับมาด้วยนะครับแต่มันเหมือนกับแลกกันนะครับอีกคนนึงหายไปอีกคนหนึ่งกลับมานะครับกล้องปกติแล้วเขามีไว้ถ่ายภาพเขาไม่ได้มีไว้ถ่ายเพื่อลบนะครับเพราะนั้นความตั้งใจของการถ่ายภาพไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะถ่ายเพื่อลบการลบเป็นคำที่เป็นคำในแง่ลบเป็นคำในฝั่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ได้เกิดปฏิกิริยาในเชิงบวกแต่ว่าถ้าจะลบนั้นต้องแปลว่าต้องเริ่มกับอะไรมาก่อนนะครับผมเชื่อว่าหนังประมาณนี้ครับหรือซีรีส์ประมาณนี้ครับมันทำให้เราคิดอะไรได้มากมาย108ครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา1เดือนนะครับเราก็พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแล้วก็สะท้อนในมุมมองของสื่อคาทอลิกไว้เพื่ออย่างน้อยนะครับผู้ชมที่เป็นคริสตชนครับเมื่อได้ดูภาพยนตร์แล้วก็จะได้ตระหนักถึงคุณค่าหรือผู้ที่มีน้องต่างความเชื่อเราก็สามารถที่จะเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองเข้าหากันได้นะครับเอาละครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับสัปดาห์หน้าหรือเดือนถัดไปเทศกาลแห่งความสุขมาถึงกันแล้วนะครับเตรียมอะไรกันไว้บ้างและอยากพบเห็นอะไรและอยากฟังเรื่องของอะไรแต่จริงๆแล้วรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์คาทอลิกกำลังเตรียมอะไรสนุกๆครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกในเดือนหน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆเช่นเคยดังชื่อของรายการครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตมีสิ่งที่ดีๆซ่อนไว้ไปหากันมาไปเลือกมาเพื่อนำมาแบ่งปันสร้างคุณค่าให้กับเราแต่ละคนครับสวัสดีครับผม